ปิ่นวันนี้ทำขนมอะไรมาล่ะแม่คุณอันดาทำขนมตาลของโปรดท่านผู้หญิงไว้นะเจ้าค่ะถึงจะเป็นของโปรดแต่ถ้าไม่อร่อยฉันก็ไม่กินให้เสียปากหรอกนะลองชิมเถอะนะเจ้าค่ะแม่คุณอันดาตั้งใจทำมากๆเลยนะเจ้าค่ะมาเรียนกับบ่าวตั้งหลายวันนะเจ้าค่ะลองชิมหน่อยสิขอรับคุณแม่ติชมก็ว่ากันไปตามจริงก็พอใช้ได้ปิ่นเจ้าค่ะข้าขอลองชิมบ้างสิได้เจ้าค่ะไม่ใช่แค่ใช้ได้หรอกขอรับอร่อยมากเข้าข้างกันมากเดี๋ยวก็เลิกคุณพกามาลองชิมดูไหมเจ้าคะไม่ล่ะฉันไม่ชอบกินปอกเสร็จยังปิ่นโอ้โหนี่พากันไปเก็บสายบัวด้วยตัวเองเลยเหรอเจ้าคะท่านขุนแน่นอนสิปิ่นจะทำของโปรดของคุณแม่เสียทีก็ต้องลงแรงเสียหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปิ่นแกงสายบัวให้นะเจ้าคะไม่ได้ฉันอุตส่าห์พาอันดาไปเก็บสายบัวเพื่อที่จะให้ปิ่นสอนทำแกงนี้จะได้เอาใจคุณแม่ถูกแผนสูงเหลือเกินนะเจ้าคะคิดจะใช้เสน่ห์ไปจะหวักพิชิตใจท่านผู้หญิงอย่างนี้ปิ่นช่วยฉันกับอันดาด้วยนะนะปิ่นเต็มใจอยู่แล้วเจ้าคะเริ่มจากล้างใส่บัวก่อนทำความสะอาดนะเจ้าคะมาเดี๋ยวปิ่นช่วยเจ้าคะมาฉันช่วยอีกแรงฝีมือของอันดาอร่อยไม่ขอรับคุณแม่นี่หล่อนทำเองจริงหรือจริงเจ้าค่ะคุณเธออุตส่าห์ออกไปเก็บสายบัวกับท่านคุณตั้งแต่เช้าเลยนะเจ้าค่ะอย่างนั้นเชียวนี่หัดทำครั้งแรกได้รถเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะค่อยๆร้อยลงเข็มแบบนี้ร้อยมาลัยต้องใจเย็นมือเบาถ้ามือหนักดอกมะลิก็จะช้ำไม่สวยฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งเองเจ้าค่ะท่านผู้หญิงพรุ่งนี้วันพระใหญ่ไปทำบุญกับฉันกับพ่อนเรนนะปิ่นจัดการเตรียมชุดให้แม่อันดาด้วยให้เธอใส่ไปวัดเอาให้สวยอย่าได้น้อยหน้าใครเชียวเจ้าค่ะท่านผู้หญิงเธอคือ